โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิว Engoro กล่องเต้นะครับผมตัวบูสเตอร์ตัวนึงของชุดนี้ดีไหมไม่รู้เหมือนกันแต่เกมรับแน่นนะเกมรับแน่นนะ98นะครับผมตะกี้นับยังแน่นอยู่แต่ถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นที่เป็นกองเต้เหมือนกันนะเวอร์ชันอื่นก็โอเคก็ดีแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยก็ยังดีอยู่เอาไม่คือมันไม่ได้แย่มันก็ยังดีอยู่นะแต่เวอร์ชันอื่นจะดูดีกว่านิดนึงนะบังทูล82เลี้ยงบอล80และประกอบตัว84ส่งสั้น86นะครับผมเกมรับ93ทักลิ่ง94แอคทิชั่น95เอ็งเกจเมนต์95ก็ถือว่ายังดีอยู่นะไม่แย่เลยนะนะครับผมโอเคสปีด85สปีดต้น91นะแข็งแกร่ง71แล้วก็มีบาลานซ์91สเตมินามีบูสต์เป็น95เออดีสเตมินา95ดีนะครับผมโอเคดับเบิ้ลทัชเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลพุ่งตามประกบตัดบอลบล็อกเกอร์สไลด์แล้วก็ตัดบอลท่ายากเล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะครับผมก็เกมรับซะส่วนใหญ่แหละแต่ยืนกองหลังไม่ได้นะยืนกองหลังไม่ได้นะแต่ถ้ายืนกองหลังได้ไหมยืนได้แต่สเตมินาลดแต่ผมเชื่อว่าก็น่าจะแน่นอยู่นะก็น่าจะแน่นอยู่นะเพราะว่าเกมรับมันดีเลยแหละนะแต่อันมันอาจจะตัวเล็กนะครับผมนะครับผมกองเต้โอเคไปลงสนามแจกทองดีกว่าปะลงเวนแจกทองนะครับผมไปฮะโอเคเกมแรกสำหรับกองเต้นะครับผมเกมแรกสำหรับกองเต้ลืมเปลี่ยนทีมปะนี่เล่นในลีกนะนะครับผมลืมเปลี่ยนทีมว่ะโอเคมาเกมเริ่มกองเต้แทงอุ้ยแทงสวยหยุดเอ้ยหลุดเลยเมสซี่เข้าซ้ายไม่เหลือโอ้โหนะกองเต้เฮ้ยมาถึงก็โชว์แทงแบบสวยๆเลยว่ะนะฮะมาก็เฮานะครับผมมาลุยต่อเฮ้ยกองเต้ว่ะกองเต้ครับผมว่ะอุ้ยมันไวนะขามันไวนะครับผมของเตะโอ้โหเชี่ยต้นเกมคือเทพจังวะดักได้ตัดบอลจ่ายบอลคือทุกอย่างแล้วของเตะเวอร์ชันนี้นะแล้วก็สเตมิน่าเยอะมาติดกองเตะอีกกองเตะคือทุกอย่างว่ะเกมนี้ดีว่ะกองเตะอีกแล้วโอ้โหชิกองเตะมันเบรกเลยนะเนี่ยเอาจริงนะกองเตะฮะไปฝั่งนู้นคืนฟากแม่จ่ายยังไม่ดีนะลูกนี้มาที่กองเต้คือขามันไวว่ะมันได้บอลปุ๊บมันจ่ายไวอยู่นะนะเอ็นโกลูกองเต้หลุดไหมโอ้แต่เล่นดีมากเลยว่ะตั้งแต่ต้นเกมอะต้นเกมคือโอ้โหผมว่ากองเต้เวอร์ชันนี้ถึงโอเวอร์ออลจะน้อยนะแต่ AI มันดีมันวิ่งแบบวิ่งดีอะนะครับผมวิ่งดีเกมรับเน้นดักบอลได้จ่ายบอลไวก็คือกดจ่ายปุ๊บจ่ายเลยมันไม่รอนะครับผมกดจ่ายปุ๊บมันจ่ายเลยมันไวขามันไวนะกองเต้เวอร์ชันนี้ดีนะนะฮะเต้ฮะเอาข้างจ่ายพลาดครั้งแรกอะจ่ายพลาดเป็นครั้งแรกไล่อย่างเดียวไม่มีหมดนะครับผมไล่ไปเถอะนะที่กองเต้ฮะขึ้นหน้าคอสตากูต้ามากองเต้รอแล้วมาแทงไม่เข้าใจกันลูกนี้นะกองเต้ฮะกองเต้แทงให้เนมาสวยๆไปแล้วโอ้ยหลุดลองปั่นโค้งจับสบายนะแทงสวยจ่ายบอลดีเลยนะครับผมหมูยืนกลางรับคนเดียวเอาไหวจริงว่ะนะกลางรับคนเดียวเอาอยู่นะสำหรับกองเต้เนี่ยหลุดไปแล้วนะครับดูทรงแล้วหลุดไปแล้วแต่เล่นดีมากเลยว่ะนะคนเดียวอยู่จริงกลางรับทั้งจ่ายบอลทั้งเกมรับไล่บอลคือสเตมิน่าเยอะด้วยนะครับผมโอ้ตัวนี้ตัวดีเลยนะนะบูสเตอร์98ก็จริงแต่ดีเลยว่ะนะตัวดีเลยตัวดีนะครับผมเกมแรกผ่านไปต่อเกมที่2นะครับผมไปฮะ
โอเคเกมที่สองนะครับสำหรับกองเต้เฮ้ยเป็นกลางรับที่ดีมากเลยว่ะนะฮะดีมากเลยอ่ะกองเต้เวอร์ชันนี้รู้สึกว่าเล่นปุ๊บถูกมือเข้ามือเลยอ่ะนะโอเคมาเกมที่สองกองเต้นะโอ้โหชอบว่ะชอบว่ะที่กองเต้ฮะจ่ายสั้นๆแม่นอยู่แล้วนะครับผมคือมันจ่ายแม่นอยู่แล้วกองเต้อ่ะที่กองเต้ฮะปลายเนี่ยขามไวมากเลยนะนะกองเต้ไล่บอลไล่บอลวิ่งไปไม่มีเหนื่อยนะครับผมวิ่งไปเหอะจริงสตีมินาเยอะกองเต้ฮะไปกองเต้แทงทะลุช่องโอ้โหสวยงามนะครับผมแต่ยังไม่หลุดโอ้โหเล่นดีจริงเล่นดีจริงๆอ่ะกองเต้เวอร์ชันนี้เปิดมุมเหรอกองเต้ได้ปะวะนี่ทำทุกอย่างไม่ได้นะกองเต้70ไม่ได้ยังไงคือมันไม่ได้อะมันไม่ได้นะแล้วยังไงดีวะแล้วยังไงดีวะเนี่ยแล้วแม่งเทคนิคต่างๆแม่งก็โอ้โหนะยังไม่คุ้นชินนะครับผมได้ขึ้นโมงด้วยนะฮะกองเต้อุ้ยเกือบเสียแต่มันไวนะครับผมกองเต้ขาไวนะฮะกองเต้เหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยโอ้โหขาโคตรไวอ่ะแล้วก็ออกข้างสวยๆโคตรดีเลยไหมโอ้โหนะฮะกองเต้คือดีจริงต้องยอมว่าดีจริงนะคือมันไวอ่ะมันจ่ายบอลคือมันไม่ต้องแทบจะไม่ต้องเตะบอลเลยคือได้ปุ๊บจ่ายไวมากนะบางคนเนี่ยถึงจะกดจ่ายแล้วก็ถึงมันก็จะจับบอลหนึ่งทีในบางครั้งอันนี้คือโอ้โหอุปกรณ์รับที่น่าจะชอบที่สุดแล้วมันไวนะกองเต้ฮะสั้นๆไปแหมยังไม่ดีแล้วก็มาไล่บอลนะไล่ได้สบายเอ้าอย่าพลาดนะคือมาไล่บอลได้สบายว่าสตีมินามันเยอะคือไม่ต้องกลัวมันจะหมดอ่ะกองเต้ฮะไปดิแม่ลูกนี้คิดนานไปหน่อยไปผ่อนสปีดนะโดนแย่งเลยฮะมาที่นี่มาปลายเซดอฟกองเต้สั้นๆกองเต้ฮะขึ้นหน้าไปเลยครับผมคืนนี่มาวิ่งเข้าในแล้วไม่ได้ยิงอ้าวกดไม่ติดเหรอนะกดไม่ติดเหรอวะกดยิงไปเลยนะเซดอฟฮะเหมือนเดิมยังไม่ได้โอ้โหชนกันระเนระนาดมาที่กองเต้ยกมาถึงพลิกไปวนโอ้โหอยากชอบเลยว่ะเวอร์ชันนี้นะกองเต้เหมือนเดิมอุ้ยลูกนี้แหมเจอเข้าไปโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมไม่มีแอสซิสต์ไม่มียิงแต่โอ้โหคุมกลางได้ดีมากนะคือคุมตรงกลางได้ดีมากทุกอย่างคือกองเต้แบบรับจบนะหลังแน่นๆเลยนะครับผมเป็นกองกลางที่ดีมากนะมาแทงทะลุแล้วก็ทะลุอีกทีดีนะคือบอกเลยว่าดีคนนี้กองเต้ฮะไปออกข้างนี่มาถึงก่อนไปแล้วนะครับผมไปแล้วนี่มาวนมาก่อนวนมาก่อนนะกองเต้ฮะคลิกเอ้ายิงดิโอ้โหนะได้พลิกยิงแบบไกลๆนะครับผมแต่มันเบาแล้วยังแบบยิงตรงนี้มันไกลมากนะแต่เฉียดเสาไปนิดนึงกันนะมันเป็นเล่นไปของเต้ฮะคืนโอ้โหมาซี่โอ้ล้ำหน้าแต่อ้าวแม่เต้ฮะของเต้แทงไปไม่ถึงกองเต้ปามาได้ฮะคืนไปกองเต้แทงให้นีมาสวยๆลุดจังจ่ายไม่ได้นะกองเต้ปามาได้ไปแล้วนีมาครับผมนีมาปากไกลยังครับผมยังไม่ได้โอเคแม่อุตส่าห์นำก็สองสูตรเจอทีเด็ดเขาสองลูกกันโอเคไอ้ปลาแต่เล่นดีนะกองเต้เกมนี้เล่นดีพอสมควรนะครับผมเล่นดีพอสมควรนะ
ได้ไป 6.5 นะไม่มีแอสซิสต์ไม่มียิงแต่เล่นดีมากเลยว่ะมันเป็นตัวที่คือคุมกองกลางเอาอยู่อ่ะนะแต่ที่แต่ที่เสีย2ประตูคือแม่งคอสตากูต้าแม่งรั่วหลังรั่วจัดนะครับผมอยู่ดีๆแม่งก็ปล่อยบอลให้เขายิงเฉยเลยนะโอเคแต่กองเต้เป็น2เกมที่ดีมากเลยอ่ะนะโอเวอร์ออลไม่เยอะแต่เป็นตั้งแต่ที่โคตรดีอ่ะนะเป็นกองรับที่ดีมากนะกองเต้โอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบ๊ายบาย Let's